ทีมันทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะถ้าเวลาไม่พร้อมเนี่ยเราไม่มาถึงที่นี่นะบางคนขนาดเมื่อวานนี่มาถึงที่นี่ละคนพาไปเที่ยวโน่นทานอาหารปุ๊บตอนเช้าจะตื่นมาไม่ได้ตาบวมตาบุบไอ้พวกเนี่ยบางทีหลายครั้งเนี่ยจะมาไปสอนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเรามองไม่เห็นนะมันเป็นคลื่นอะไรสักอย่างแล้วก็อาจารย์หรือว่าด็อกเตอร์อะไรนะเอามาถ่ายทอดที่ก่อนเป็นด็อกเตอร์ไคโรเป็นพวกหมอไคโรเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่านัมเบอร์ไคโรหรือว่าอะไรเราไปเสิร์ชดูนะถ้าพูดประวัติเนี่ยอาตมาพูดวันหนึ่งก็ไม่จบนะอาตมาจะรวบรัดมาถึงอาจารย์ที่หวังอาจารย์หวังที่สอนอาตมาเนี่ยท่านก็สับสนในชีวิตเหมือนกันท่านเรียนเพราะว่าร้านท่านเนี่ยพ่อท่านเปิดร้านขายหนังสือแต่ท่านชอบอ่านหนังสืออะไรต่างๆอ่านหนังสือทั้งอะไรหมดไม่เข้าใจเลยสับสนชีวิตเหมือนกันเสร็จแล้วขับรถไปที่ฐานจิตคล้ายๆยกมือไหว้สาธุมีวิชาอะไรง่ายๆไม่มาให้ฉันเรียนรู้แบบว่าเข้าใจตัวเองเลยตัวเองขับรถไปเข้าไปปุ๊บแกก็นับเลขตัวเลขรถนี้เบอร์6518รถนี้เบอร์423รถนี้เบอร์อะไรก็นับไปขับไปพอไปถึงไทเปปุ๊บแกก็เลยไปเจอรหัสชีวิตชีวิตเราต้องมีรหัสหลังจากนั้นมาปุ๊บแกก็ซื้อไปอ่านแค่ไปอ่านปุ๊บแกก็เลยไปหาที่เรียนมาเกือบ10กว่าปีท่านเรียน10กว่าปีปุ๊บปี2002ปีที่จะมาว่าท่านไปสอนบนเขาจะมาครั้งแรกจะมาไม่ได้ไปเรียนภาครุ่นแรกเลยนะก็ท่านเริ่มมาถ่ายทอดหลังจากปี2000เนี่ยหรือว่าไอ้ตัวเลขตอนที่จะมากำลังเรียนอยู่ปี2005เนี่ยรหัสชีวิตในไต้หวันเนี่ยยังไม่โด่งดังยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ตอนนี้ไปปกเนี่ยเราไปร้านหนังสืออะไรเนี่ยโอ้โหหนังสือเนี่ยมีเป็นช่องเยอะเลยคนเขียนเยอะเลยหนังสือแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยมีไหมมีนะมีแต่มาเห็นตอนนั้นแต่มาเรียนแล้วแต่มาดูในหนังสือร้านหนังสือมีเล่มหนึ่งที่แต่มาประกอบด้วยชื่อว่าถอดรหัสเลขวิญญาณของอาจารย์จุธามาศณพัทลุงอันนั้นตอนนี้ก็มีคอร์สเหมือนกันนะท่านก็จะเปิดถ้าเราสนใจเนี่ยเราไปเสิร์ชดูแต่ไม่รู้หนังสือเท่านั้นตอนนี้ไม่มีแล้วหมดตลาดขาดตลาดอะไรนะก็เรียกว่าอาจารย์จุธามาศณพัทลุงอะไรเนี่ยนักราชชีวิตนะแล้วท่านก็สอนเหมือนกันนะคอร์สหนึ่งเนี่ยโอ้รู้สึกว่าใครสนใจไปดูในเฟซอะไรท่านได้นะก็ราคานี่หลายหมื่นนับเหมือนกันแต่สายของท่านนี่จะมาว่ามันคนละสายกับตมามาจากทางออสเตรเลียนะไม่ใช่จากทางอียิปต์ขอตมานี่มาทางอียิปต์ทำมาจากอิตาลีมาทางพีระมิดมาทางโน้นนะแล้วก็มาถึงไต้หวันมันที่จริงไอ้ตัวเลขมันมีหลายสายเนี่ยตัวเลขศาสตร์ของอะไรนะ numerology เนี่ยแล้วเราเปิดแล้ว number power เนี่ยจากออสเตรเลียมามาเลเซียมันก็อีกแบบที่ตมาสอนนี่ก็อีกแบบบางครั้งตมาไปศึกษาหลายอาจารย์ตมาก็มึนตึ๊บเลยนะบางทีสุดท้ายแต่ตมาชอบของอาจารย์หวังเพราะว่าเรียนละมันเราจะมาดูในเรื่องสุขภาพในเรื่องปฏิบัติธรรมในเรื่องครอบครัวเรื่องทุกอย่างมันได้หมดเลยมันครบเซตเลยถ้าเรียนเนี่ย4วันเนี่ยนะครบหมดเลยก็ชอบเลยก็เอามาปุ๊บตมาแล้วก็สมาก็เอามาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ2005จนถึงเดี๋ยวนี้ราวๆกับกี่ปีละ20กว่าปีละสิบกว่าปีแล้ว18ปี19ปีแล้วศาสตร์ตัวนี้โอเคเราเริ่มกันดีกว่านะเอาเริ่มตอนไหนพวกเราก็รอละที่จริงตมาบางทีอยากจะเพราะนั้นอาจารย์เดชเล่นเกมตมาก็อยากจะเล่นเกมกันแต่พอดีไม่เอาสไตล์ตมาได้หรอกนะเราเอามาเอาคำนวณอะไรก่อนคำนวณวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยนะไม่ต้องไปดูใครหรอกเอาตัวเรานี่แหละเลขที่มันอยู่ในตัวเราในบัตรประชาชนในพาสปอร์ตในอะไรนะไปขับขี่อะไรเนี่ยวันเดือนปีเกิดเราก็จะเอา8ตัวหลังมาเลยนะมาดูมาอ่านตัวเราเสร็จแล้วเราไปขยับขยี้ไปดูตัวเลขที่อยู่ในรอบตัวเราเนาะโอเคขอตัวอย่างคนหนึ่งในนี้โอ้โหไวมากอะไรนะชื่ออะไรนะคุณอะไรนะคุณอ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 ันนี้ลบหน่อยที่ใครมันลบหน่อยเดี๋ยวเตรียมนะเมื่อกี้หมออะไรนะโปรตุ้ยบอกให้เขียนของตัวเองแล้วนะ
อันนี้ที่จริงเนี่ยอาตมาไปเรียนอะไรนะไปเรียนแลนด์มาร์กมานะเขาไม่ให้ถือปากกาไม่ถือสมุดเลยไม่ให้จดเลยให้นั่งเรือบังอ้าปากฟังอย่างเดียวแต่บางทีอาตมาก็ชอบเหมือนกันนะเติมบางทีก็สงสารบางทีพวกเราแบบอะไรนะเดี๋ยวไม่จดแล้วเดี๋ยวไม่จำที่จริงนี่เขาจะเน้นให้เน้นให้จำมากๆแต่ว่าที่สอนไปมันเยอะนะแต่ไม่เป็นไรเรียนหนังสือเนี่ยรู้สึกว่ามันมีสองฉบับนะตอนนี้มีฉบับหมอของหมอแจ็คไม่รู้กำลังรับมาอย่างเดี๋ยวพักเบรกเธอได้ยังตอนเที่ยงตอนเที่ยงเดี๋ยวตอนเที่ยงใครที่จองไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้นะแล้วมีฉบับอยู่นั้นเรื่องตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อะไรนะเบอร์บ้านเลขที่เดี๋ยวพักเบรกนะของโปรตุ้ยแล้วก็ติดต่อได้เลยอันนั้นก็เดี๋ยวจะว่างๆเดี๋ยวให้โปรตุ้ยมาแนะนำเรื่องเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือว่าอะไรเนี่ยรับรองไม่ต้องห่วงโปรตีคอร์สเนี่ยสอนข้างนอกเนี่ยบนรถสับเนี่ยไปเรียนเนี่ยต้องหมดหลายหมื่นเหมือนกันนะโปรตุยเนี่ยไปหลังจากเรียนรหัสชีวิตเสร็จแล้วไปต่อยอดหลายศาสตร์หมดตังค์ไปเยอะมาเรียนกับตามาไม่หมดสักบาทเลยจะไปเรียนข้างนอกเนี่ยหมดไปเยอะเลยโอเคอาคุณอ้อ19เท่าไหร่1969ค่ะ1969การทำงานนี่แห้งหมดเลยเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้ได้ใช้ลงนามแล้ว969เดือนไหนเดือนพฤษภาคมมองเห็นหรือเปล่าวันที่13เอาใครช่วยดูวันนี้หน่อยสิดูปีปีจีนน่ะปีจีนน่ะคนตุ้ยช่วยดูหน่อยเดี๋ยวปากกาจีนอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะมีพักเบรกอยู่ได้ไหมครับพักเบรกครับพี่จีนเดือน5วันที่13เดือน3วันที่27ฮะเดือน3วันที่27โอเคเดี๋ยวถ้าเรายังไม่มีปีจีนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้ไปเสนออาจารย์ Google ไม่งั้นก็ไปถามคนช่วยได้ว่าปีจีนเดี๋ยวเราให้สอนวิธีบวกอะไรก่อนเดี๋ยวจะคุยไปเลขสักหนึ่งตัวเดี๋ยวจะให้พักเด็กนะโอเคเราจะเอาระบบบางทีเอาแบบอนุบาลเลยนะแบบอันนี้ก่อนเราบวกเลขกันนะเลขศูนย์ก็ต้องเอาเนาะได้เท่าไหร่อันนี้1บอก9บอก6เท่าไหร่20เท่าไหร่27นะ257ค่ะไหนที่15ใช่0บอก5เท่าไหร่5 1บอก3เท่าไหร่4ถ้ามาบวกกัน1ชั้นนะบางทีถ้าไป2ชั้นเลยบางทีเราจะลวนบางทีเราจะบวกไป13บวกไปเลยนะให้มันบวก1ชั้นแล้วรวมได้เท่าไหร่25บอก5บอก43บวก4ได้อะไร7แค่นี้บวกเลขตัวนี้ใครไม่เป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างยกมืออันนี้บวกของตัวเองเลยเอาไปเรื่อยๆจะถ้าใครไม่เป็นให้มองดูกระดานอีกใครเป็นแล้วบอกของตัวเองเลยได้25เท่าไหร่25บวก3บวก9เท่าไหร่นี่25 26 27 28 38 39 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 3 บวก 7 เป็นเท่าไหร่เป็น10 1 บวก 0 เป็นเท่าไหร่เป็น1โอเคเข้าใจป่ะทำไมมองตรงตาแป๋วๆนะเข้าใจไหมยังไงไม่เข้าใจเลยเอาให้บวกกันก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวปีจีนถ้าหาใครมีปีจีนตัวเองแล้วยกมือสิไม่มีอ่ะใครไม่มีเดี๋ยวให้ไปหาคนช่วยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมให้หาปีจีนกันก่อนลืมไปหาอาจารย์เพิ่มยังโอเคแต่มาขยับไปแล้วนะวิธีบวกใครไม่เข้าใจบ้างห้ามไปบวก
27หรือว่าไปบอก13ให้มาบวกกันก่อนนะให้มาบวกกัน1ครั้งก่อนทำไมนี่ทำตามมาไม่ทันอันนี้เป็นคนที่พากฎหมายเยอะที่สุดในวันนี้พระถูกหวยเองนะเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยโอเคไม่เข้าใจไหมแต่น่าจะไปแล้ววิธีบอกเข้าใจป่ะอะไรนะคุณอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคต่อไปแล้วนะเราก็จะเลขตรงนี้เราจะพึ่งไปสนใจมันนะข้างล่างนะเราจะเราเลข8ตัวนี้กัน8ตัวนี้ถือว่าเป็นเลขอดีตอดีตที่เราติดตัวมาแล้วจบไปไอ้2ตัวหลังที่รวมกันเนี่ยเป็นเลขอนาคตอนาคตไอ้ตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นเลขอะไรนะเป็นรหัสชีวิตเราเป็นรหัสชีวิตของเราอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็น อะไรอดีตชีวิตเลขอดีตที่เราติดตัวมาความสว่างนั่นนะแล้วก็4ตัวนี้ก็จะเป็นอนาคตเหมือนกันนะอนาคตอนาคตได้มี2ตัวบางทีมี4ตัวอนาคต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 อันนี้ก็เป็นรหัสชีวิตเราเป็นรหัสชีวิตเหมือนกันชีวิตอ้าวปีบวกปีลบปกติเนี่ยตอนที่อาจารย์ฝรั่งเนี่ยอาจารย์อะไรชื่ออะไรจะมาจำไม่ได้ท่านมาถ่ายทอดเนี่ยท่านมีแต่ปีคศเนี่ยเขาแต่คศเพราะว่าอันนี้เป็นของฝรั่งนะถามเอาปีพศได้ไหมได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเอาปีพศนี่เดี๋ยวจะมาจะตอนหลังจะมาจะซื้อให้เราไปค้นหาปีพศก็ได้ใครสักคนไปทำปีพศมาวางที่คุณถามก็ได้อันนี้เป็นปีจีนปีบวกกับปีลบต่างกันยังไงปีบวกเนี่ยเป็นความคิดปีลบเนี่ยเป็นการกระทำพูดง่ายเรามันนึกดูว่าคนลาวเนี่ยเขาจะเน้นดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์คนจีนเนี่ยจะเน้นอะไรนะพระจันทร์พระจันทร์คือว่าอันนี้เป็นการกระทำอันนี้ความคิดนะความคิดอันนี้การกระทำเพราะว่าคนเอเชียเราคนจีนหรือว่าคนในเราเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการกระทำทำไมถึงเน้นการกระทำเพราะว่าการกระทำเนี่ยคนจีนสังเกตตุ๊กจีนเชงเม้งอะไรนะแล้วก็อะไรวันไหว้พระจันทร์วันอะไรวันสำคัญสำคัญเนี่ยของจัดของไทยก็เหมือนกันขึ้น15ค่ำดูพระจันทร์เต็มดวงของพุทธเรามันจะดูพระจันทร์เต็มดวงวันนี้พระจันทร์เต็มดวงวันนี้วันพระวันอะไรก็เหมือนกันแต่ฝรั่งเขาดูพระอาทิตย์อาจารย์ท่านเลยแยกว่าปีบวกให้เป็นความคิดของเราการคิดการ thinking ภาษาจีนก็ซื่อเสียงอันนี้ปีลบเนี่ยสิงโตหรือว่าการกระทำ action ตัวการกระทำเอามาถึงตอนนี้เข้าใจยังจะมาใส่หัวปุ๊บๆเลยเนี่ยคือแตงคุณแอนฮะหาประเทศจีนไม่เจอหรอไม่เป็นไรประเทศจีนเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทำต่อทีหลังเข้าใจไหมเดี๋ยวจะให้พักเบรกไปหาปฏิทินจีนมาเดี๋ยวจะมาจะคุยวิธีคำนวณให้จบก่อนมาถึงตอนนี้เข้าใจหรือยังทำไมเงียบกริบเลยอ่ะใครไม่เข้าใจบ้างนั่นทำไมใครไม่เข้าใจไม่เข้าใจตอนไหนอนาคตเนี่ยเลขให้มันรวมมาด้วยกันนะเลขที่มันรวมเนี่ยรวมอะไรนะ1บวก9บวก6บวก9 0บวก5 1 3เนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเลขอนาคตเลขผลรวมผลรวมแล้วผลรวมมาบวกกันได้เป็นให้มันเป็นเลขอะไรนะเลขเดียวเลขรหัสชีวิตเราจะมีแค่1ถึง9เกิน1ถึง9ไปแล้วก็มาบวกกันได้เลยได้เสร็จใช่ๆๆเข้าใจแล้วนะไม่เป็นไรไม่เข้าใจเลยจะมามีสตาฟมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยโอเคต่อไปเราให้เรามาเขียนอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เลยนะ0เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าจริงมีปากกาสัก2สี3สีก็ดีนะปากกาตมาเอาอยู่บนโต๊ะนี่ปากกาตมาเลขาตมาก็ต้องมีรับแขกไม่ดูว่าไม่มีเด็กที่มาเนี่ย
อ่ะตรงนี้มองเห็นไหมมองเห็นไหมโอเคต่อไปเราจะมาวงกลมวงกลมวงกลมอันนี้วงกลมกี่วงอ่ะเนี่ยดูว่าดีกันไหมทุกพี่บอกกันเลขหนึ่งก็วงกลมหนึ่งตัวเลขเก้าวงกลมเลขหกวงกลมเลขเก้าวงกลมเลขศูนย์วงกลมเลขห้าวงกลมแล้วก็เลขหนึ่งวงกลมเลขสามอะไรนะวงกลมวงกลมมันก็มีกี่วงอ่ะมีกี่วงมีหกวงกับแปดวงเห็นไหมแปดวงคือสองสามแปดวงแปดวงโอเคแล้วก็เลขอะไรเนี่ยนี่เลขอะไรเลขอนาคตให้เป็นสามเหลี่ยมเลขอนาคตให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวรหัสชีวิตเป็นอะไรสี่เหลี่ยมตัวรหัสชีวิตให้เป็นสี่เหลี่ยมมองดูวันนี้อีกหน่อยหนึ่งมองดูปีอะไรนะปีจีนถ้าใครยังไม่ทันนะหนึ่งช่วยหน่อยหนึ่งเก้าหกเก้าศูนย์สามสองเจ็ดเห็นไหมมีกี่วงกลมแปดวงกลมต่อไปเรามาดูอะไรนะเลขอะไรสามเจ็ดหนึ่งไอ้หนึ่งศูนย์เนี่ยไม่ต้องเอานะใครที่มีเลขชั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเอาสองเก้าเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองเรากับเอานะอันนี้พอนะหรือว่าสองแปดอะไรเนี่ยไม่ต้องเอาไอ้ตรงกลางไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังไอ้ตรงกลางเอาจะมีสี่เหลี่ยมหนึ่งวงสามเหลี่ยมสองวงแล้ววงกลมแปดวงเข้าใจโอเคนะเข้าใจมาถึงตอนนี้ละก็มาดูว่าเลขมันมีเยอะไหมอย่างกับของคุณอะไรเห็นไหมอันนี้เลขมันเฉลี่ยก็เท่ากันหมดนะบางคนก็จะมีตัวเลขใดเลขหนึ่งเยอะมากๆเห็นไหมมีไหมเลขแบบเลขหนึ่งหลายๆตัวมีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเลขไหนที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากเลยเราติดมามากแล้วเลขไหนที่หายไปโอเคมาถึงตรงนี้เข้าใจยังแต่วันนี้ช้างมันจะได้สักสามตัวหรือเปล่าไอ้เลขที่ไม่มีเลขสองไม่มีเลขแปดไม่มีเลขสี่เลขห้าเลขแปดไม่มีเลขที่มันขาดหายไปเนี่ยเขาเรียกว่าขาดความยืดหยุ่นไม่มีพลังตัวเลขนี้สมมติว่าเลขสองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำไงเลขแปดการหาเงินจัดการวางแผนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอันเนี้ยขาดการยืดหยุ่นนะเลขห้าเลขสี่เลขแปดขาดการยืดไม่มีถ้ามีวงเดียวเรามาดูวงเดียวนี่ไหนเลขห้าหนึ่งวงหกหนึ่งวงหกหนึ่งวงสองหนึ่งวงศูนย์หนึ่งวงมีหนึ่งอันเลขตัวพลังตัวเลขตัวนี้อ่อนไปหน่อยไม่มีนี่ขาดการยืดหยุ่นมีหนึ่งวงอ่อนไปหน่อยสองวงกำลังพอดีหนึ่งมีสองวงหนึ่งมีสองวงเก้ามีสองวงตอนนี้เราไม่ต้องสนใจวงสามหนึ่งสี่เดียวมันไม่ต้องสนใจอันนี้ก็1วง2วงนะ3ก็2วง9 2วง7เนี่ย2วง1นี่ก็2วงแสดงว่ากำลังพอดีถ้ามี2วงนี่กำลังพอดีไม่มีสักวงนี่อะไรนะขาดการยืดหยุ่นมี2วงมี1วงอ่อนไป3วงไม่ใช่1วงไม่มีสักวงนี่ขาดการยืดหยุ่นมี1วงอ่อนไป2วงกำลังพอดีบางคนมี3วงมีไหมมีหรือเปล่าฉันว่าเรามี19 1969เดือน11อย่างน้อยก็ดีเท่าไหร่นะได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันถึงว่าเป็นเดือน11นี่ดีก็บอกเป็น4มีใครมี3วงบ้าง3วงนะคือว่าเลขหนึ่งเลขไหนที่น่ะมี3วงถ้าเริ่มพลังตัวเลขตัวเนี้ยมันเริ่มแรงขึ้นมันแรงขึ้นมากละมันไม่พอดีแรงขึ้นบางคนมี3วงมี4วง5วงมีไหมบางคนก็มี5วงนะเราดูแล้วสมมติว่าเนี่ยถ้าสมมติเกิดเดือน11เห็นไหมวันที่11อีกนะ1 2 3 4 5 6 1ตรงนี้
มันก็มีเคยเจอว่าบางคน6วงก็มีแต่ถ้ามันพูดง่ายถ้าจำง่ายถ้าเกิน3วงขึ้นไปเนี่ยเลขตัวนั้นอ่ะมันจะแรงไปแรงจนมันเป็นกลายเป็นลบเลยไม่ใช่เป็นบวกเลยแล้วก็อะไรนะเลขตัวเนี้ยมันต้องโอนไปให้เลขที่ขาดหายไปหรือการโอนเนี่ยเราพูดให้อธิบายความหมายเลข1ถึง9ให้จบกันแล้วก็จะบอกวิธีการโอนตัวเลขนี้ตัวนี้โอเคไม่มาถึงตัวนี้โอเคไหมวันนี้มีคุณก้อยเอาน้ำมาแจกละน้ำมาแจกเดี๋ยวมีแก้วบางตรงนั้นด้วยมีกาแฟน้ำร้อนมาชั่วโมงเดียวยังไม่เอาใครไม่เข้าใจบ้างยกมือเยอะให้หาปีจีนสักหน่อยไหมเอาปีจีนหน่อยไหมได้ไหมให้เวลาหาปีจีนกี่นาทีพอตุ้ยมาสอนก็ให้หาปีจีนหน่อยเปิดไปดูใน Google ใน Google เลยอ่ะว่ามันมีปีจีนเดี๋ยวเราจะคุยกันไปฮะเลขไหนอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือว่าถ้าเราบอกได้อะไรนะ29เราก็เขียนสามเหลี่ยมตรงนี้2อันแล้วก็นี่สี่เหลี่ยมเดี๋ยวให้พอตุ้ยมาบอกพวกเราวิธีหาอะไรนะปีจีนแป๊บเดียวแล้วเราก็จะได้คุยไปทั้งเลขอีกสักครึ่งชั่วโมงเราแค่เบรกนะเร็วใครมีโทรศัพท์เปิดเข้าที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าปฏิทินจีน100ปี2565นะครับใช้แอปอะไรก็ได้นะฮะใครจะใช้แอปอะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าปฏิทินจีน100ปี2565นะฮะกดเข้าไปตั้งนะฮะกดเข้าไปปึ๊บเราเลื่อนขึ้นมามันจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้คือช่องพ.ศ.นะฮะแต่ตรงช่องพ.ศ.นะฮะแล้วก็เลื่อนว่าเราเกิดพ.ศ.อะไรตรงนี้นะครับเลื่อนว่าเราเห็นแล้วเราก็แตะปึ้งนะฮะแตะเลยนะฮะแตะเสร็จเรามาดูว่าเราเกิดเดือนอะไรเนี่ยเราก็เลือกมันไม่เหมือนนะคะเหมือนครับร้อยปีกดนะกดร้อยปีแรกแล้วก็เปิดดูไอ้วันเดือนปีของเราให้ตรงกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าเรากดพศให้ตรงแล้วเอาพศเนี่ยแล้วเราดูพศเราเดือนขึ้นแล้วก็แตะแล้วก็มาดูเดือนเห็นไหมว่าเราเกิดเดือนเราดูวันด้านขวามือมันจะเป็นช่องสีชมพูนี่หมายถึงว่าวันที่เราเกิดตรงนี้นะส่วนเราเกิดวันที่7นี่เราเกิดวันที่7นะเดือนนี้เราก็ไล่มานะครับเขาจะเขียนว่าเดือนกับมีศาสตร์มีวันที่มีเดือนวันที่ก็คือวันที่ของปีจีนเดือนของปีจีนนะฮะเดี๋ยวแม่ใครเป็นแล้วช่วยบอกเพื่อนด้วยถูกต้องเราดูปีก่อนปีไหนเราผมดูเรื่องปีให้ตรงกับปีเราตัวอย่างพศเราดูพศมันจะไม่มีฉลูไม่มีวอกประการจอพิมพ์นะพศอะไรเลยเลือกตรงแล้วใช่ไหมพศแล้วเราดูเดือนเราก็เลือกจากกันเดือนเห็นไหมเมษาวันที่เท่าไหร่วันที่2เนี่ย2เมษาใกล้ๆ
ก็ตรงกับเดือน2วันที่23พศเนี่ยพศแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูเดือนแล้วก็รูปการเดือนวันที่เท่าไหร่ที่เดือนเราดูวันที่เดือนที่เดือนที่ใช่ไหมเดือนอะไรนี่กุมภาหรือเปล่ากุมภาที่เดือนกุมภาก็ที่ไหนดูตัวเลขนี่ผมได้แล้วนะ25ก็เดือน12วันที่22ปีถูกหรือยังปีถูกหรือยังปีนี้นะเดือน25ใช่ไหมเดือน7วันที่8ถูกต้องคนที่เป็นแล้วช่วยบอกเพื่อนด้วยถ้าทำฐานประตูคนเดียวมันช้าเอาที่เราไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกับเราม ันอยู่ที่ว่าเรามั่นใจว่าเราเกี่ยวกับไหนหรือบางทีเราดูทั้งสองมันใจทั้งหมดเลยจนนั่งบอกเกิดรู้แท้จริงเราแล้วเราเทียบดูว่ามันแม่นตรงไหนใช่ใช่เป็นยังครับคนที่เป็นบอกด้วยนะฮะได้ไหมครับมันไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ทำไมไม่เหมือนแค่หาพิจีนี่กำลังมึนๆแล้วนั่นเองไม่มันเอาใจอะไรที่เราดูวันเดือนปีเกิดเพราะว่าถ้าไม่หาพิจีได้นะก็เวลาไปถอดให้ใครก็จะขาดเรื่องการกระทำไปเห็นแต่ความคิดของเขาแต่การกระทำไม่มีอะไรเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอสัก2นาทีใครที่หาเป็นแล้วหรือไม่เป็นแล้วหาไม่เป็นคำว่านะสุปฏินี่ยิ่งบอกผิดอะไรนะชีวิตเปลี่ยนบางทีบอกผิดอ่ะแล้วก็มาอ่านดูโอ้โหแม่นหมดเลยแต่พอมาคำว่าดูที่อ้าวทำไมมันผิดหมดแล้วไม่คำว่าแม่นก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นมาอย่างนั้นได้หมดหรือยังได้หมดแล้วพี่เลยที่ร้อยปีดีนะครับเกิดว่าเป็นที่ร้อยปีโอเคไม่เป็นเดี๋ยวเราจะพักเป็นเราขอคุยอันนี้กันคุยอันนี้ต โอเคเรียกกับแบงค์เนี่ยเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นจบแล้วเราจะได้พักเบรกโอเคชุดตัวแรก9ตัวนั้นเป็นชุดที่เรียงกันเสมอใช่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เรียงกันเสมอยังบางทีเราจะมาเขียนตรงขนาดก็ได้บางทีจะมาเขียนบนใหญ่แบบมาเขียนตรงด้านล่างก็ได้อาจารย์มีคำถามไม่ได้ถามที่เพื่อนนะคะได้เขาบอกว่าวันเกิดเกิดการขับรถโทรศัพท์ได้เลยโอเคคนที่มี